วัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังจะติดตามรายการคุยกับอดิสรคุยกับอดิสรวันนี้ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์ที่12มกราคม2563เวลาประมาณ9นาฬิกา25นาทีผมหยิบพินนะครับหยิบพินไม้ขนุนออกมาเล่นให้พี่น้องฟังครับร่วมกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในกิจกรรมวิ่งไล่ลุงวิ่งไล่ลุงออกไปออกไปประยุทธ์ออกไปบักปอบประยุทธ์ออกไปบักปอบประยุทธ์ออกไปครับเป็นกำลังใจให้นะครับทุกสถานที่ทั่วประเทศไทยประมาณ34จังหวัดโดยเฉพาะที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครคนเนืองแน่นหลายหมื่นทีเดียวครับบางคนบอก 30,000 40,000 ถึง 50,000 ดูถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ที่ทุกท่านได้ไปร่วมในกิจกรรมอันเป็นประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะครับขอให้กำลังใจนะครับขอให้กำลังใจเอามันออกไปไว้ๆเนี่ยบักเนี่ยบักภาคบักปอบ ปอบในลักษณะกินตับกินไส้กินพุงนะครับต้องมีหมอมาไล่เช่นเดียวกันครับผู้ปกครองที่ปกครองบ้านเมืองมาฉุดประเทศล้าหลังทำให้เศรษฐกิจตกต่ำสินค้าการเกษตรทุกตัวขายไม่ได้ราคาพี่น้องประชาชนอยู่แบบอัตคัดขัดสนถึงกับผูกคอตายรมควันมีการปล้นสะดมกันการอยู่การกินหากินลำบากครับภายใต้การปกครองของประยุทธ์จันทร์โอชาจึงมีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงวันนี้นะครับวิ่งไล่ลุงเป็นกิจกรรมของพี่น้องพลเมืองไทยที่แสดงออกต่อผู้ปกครองของบ้านเมืองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองครับเมื่อมีอะไรมากระทบที่ไม่สามารถทำให้ตนเองหรือสังคมอยู่ได้โดยความสง่างามเขาก็จะพร้อมกันมารวมตัวกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแสดงออกให้ผู้ปกครองในขณะนั้นหรือในขณะนี้ได้ทราบว่ากูบ่เอามึงแล้วกูบ่ต้องการมึงแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมที่บริสุทธิ์สง่างามที่สุดในถนนของประชาธิปไตยไม่ว่าที่จังหวัดใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่อุบลราชธานีแถวทางปากใต้ที่กรุงเทพปทุมธานีหรือหลายๆที่ครับเอ่ยชื่อกันไม่หมดไม่หวาดไม่ไหวเจ้าหน้าที่ตำรวจบางทีก็รักษากฎหมายเข้มงวดจนเกินไปนะครับเขาไม่ได้วิ่งขับไล่ตำรวจนะครับเขาวิ่งขับไล่ลุงซึ่งเป็นตัวการทำให้ขบวนการตำรวจขบวนการยุติธรรมมีปัญหาด้วยเพราะนั้นตำรวจทหารจะต้องมาร่วมมือกับพี่น้องประชาชนครับเพื่อจะขับไล่บักปอบประยุทธ์ออกไปออกไปออกไปครับนี่คือการแสดงออกโดยความสุจริตยุติธรรมของพี่น้องประชาชนการเมืองนะครับจะเปลี่ยนแปลงได้ก็โดยประชาชนทั้งนั้นนะครับไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะล้มล้างรัฐบาลได้ในการทำวิธีการของรัฐสภาอันนี้ไม่ใช่เพื่อจะพูดให้ยุยงให้แตกแยกทางความคิดเห็นนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเห็นไหมครับอภิปรายกัน3วัน4คืนเรื่องงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2563ไอ้ปลายดีมากครับตัดงบกลาโหมอย่างงนงี้งบลับอย่างนั้นนี่มีเหตุมีผลมากแต่ในที่สุดก็ยกมือให้งบประมาณแผ่นดินซึ่งมีปัญหาดังกล่าวใช้เงินปัญหาดังกล่าวผ่านไปได้นั่นคือวิธีการธรรมดาจะเปลี่ยนแปลงโค่นล้นรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นการวิ่งไล่ลุงจึงเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบถัดจากนี้ไปทางรัฐสภาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำงานนะครับผมติดตามอยู่ก็จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจบักปอประยุทธ์เช่นเดียวกันนะครับในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะได้พูดจากันในราวสิ้นเดือนหลังจากตรุษจีนเป็นต้นไปครับวันนี้จึงเอาเสียงพินมาครับมากรอมให้กำลังใจด้วยครับเด้อ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ